ในขณะที่เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะครับนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ได้มีการแถลงข่าวนะคือพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเนี่ยคนเขาจะรอการแถลงชัยชนะอย่างเป็นทางการหรือแถลงการยอมรับความพ่ายแพ้แสดงความยินดีกับคู่แข่งอะไรเงี้ยนะคุณเฉลิมชัยเมื่อวานนี้พอคะแนนมันเริ่มชัดเจนเนี่ยนะครับแม้ว่าจะยังไม่เป็นทางการแต่ว่าคะแนนมันห่างกันเยอะแล้วเนี่ยนะก็แถลงข่าวที่ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์หัดใหญ่สงขลานะครับหลังการเลือกตั้งซ่อมทั้งสสสงขลาและสสชุมพรผลคะแนนยังไม่เป็นทางการและพรรคประชาธิปัตย์ได้รับชัยชนะนะครับโดยก็ได้กล่าวขอบคุณประชาชนทั้ง2เขตที่ไว้วางใจผู้สมัครจากประชาธิปัตย์ประเด็นสำคัญก็คือประเด็นที่1นะครับนักข่าวถามเรื่องของรอยร้าวระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลจากนี้ไปจะทำงานกันได้ต่อหรือไม่นะครับคุณเฉลิมชัยยืนยันนะครับว่าการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยจบแล้วคือคุยกันแล้วผู้ใหญ่คุยกันจบคือจบเหมือนเล่นกีฬาน่ะนะครับเล่นกีฬาเนี่ยเวลาเล่นฟุตบอลมันจะปวดเผลอไปโดนศอกคู่ต่อสู้บ้างเตะกันแข้งขาสะบักสะบอมบ้างอันนั้นคือในเกมจบแล้วคือจบรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยอะไรอย่างนั้นกีฬาอีกประเด็นหนึ่งก็คือนี่เป็นเสมือนสัญญาณว่าพี่น้องคาดหวังว่านอกจาก2เขตนี้แล้วเนี่ยเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยประชาธิปัตย์จะได้รับความไว้วางใจจะได้รับโอกาสจากพี่น้องประชาชนชาวปากใต้ต่อไปในอนาคตข้างหน้านั้นนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงการแถลงข่าวของคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนรวมทั้งคุณสุภาพรกำเนิดผลนะครับผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมสสเขต6สงขลาด้วยครับผมถือขอโอกาสนี้นะครับกราบขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดสงขลานะครับเขต6พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรเขต1นะครับที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจให้กับผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเข้ามาเป็นผู้แทนของท่านนะฮะซึ่งการต่อสู้การแข่งขันที่ผ่านมานะครับพรรคประชาธิปัตย์เราได้ดำเนินการตามวิถีตามระบอบประชาธิปไตยทุกอย่างนะครับแล้วก็ได้นำเสนอบุคลากรบุคคลที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดสงขลานะวันนี้เมื่อพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรและสงขลาเนี่ยให้ความไว้วางใจกับผู้สมัครพรรคประชาธิปัตย์นะครับเราก็จะทำงานตำแหน่งผู้แทนของแต่ละจังหวัดให้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์นะครับก็จะพร้อมจะยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนอย่างนี้ตลอดไปครับผมคิดว่าหนึ่งก็คือความใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนนะครับกับสองความเป็นพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ผลงานที่เราได้ทำงานเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะฮะซึ่งได้นำมาให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับทราบผมว่าตรงนี้นะครับจะเป็นปัจจัยที่สำคัญนะฮะที่ทำให้พี่น้องทั้งสองจังหวัดนะครับให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์นะผลการเลือกตั้งวันนี้มันจะนำมาซึ่งรอยร้าวระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลครับเพราะว่าการเลือกตั้งคราวนี้ก็ยอมรับว่ามีการแข่งขันกันสูงแล้วก็ต่างฝ่ายก็ต่างหาเสียงกันค่อนข้างดุเดือดนะครับผมคิดว่าไม่หรอกครับนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเกมการแข่งขันเกมกีฬานะครับซึ่งผู้ใหญ่ของทั้งสองพรรคเนี่ยก็พูดไว้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าพอเลือกตั้งจบก็จบนะครับเราก็แข่งขันกันในเกมนะน้องน้ำหอมนะคะสุภาพรกำเนิดผลค่ะวันนี้นะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะชาวเขต6นะคะชาวประชาธิปัตย์ทุกท่านค่ะที่ได้เมตตาแล้วก็สนับสนุนน้องน้ำหอมนะคะการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะทุกคะแนนเสียงค่ะมีความสำคัญมากน้องน้ำหอมขอบพระคุณทุกท่านนะคะจากใจเลยค่ะแล้วก็สัญญากับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านค่ะว่าน้องน้ำหอมคนนี้นะคะจะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะจะเห็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักแล้วก็จะอยู่ในพื้นที่นะคะกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างไรเสียนะคะเวลาที่เหลืออยู่นะคะหลังจากนี้ค่ะน้องน้ำหอมจะทำเพื่อประชาชนทุกคนค่ะขอให้ทุกคนมั่นใจค่ะขอบพระคุณค่ะนี่คือในพื้นที่ของจังหวัดสงขลา